สวัสดีค่ะพบกับรายการมีเดียมีไอเดียนักคิดผลิตสื่อกับดิฉันสรวณีพรหมเสนนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่ทางรายการของเราได้จัดทำขึ้นมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ทางรายการของเรานะคะได้เล่าถึงกติกาต่างๆรวมไปถึงไปชมภาพบรรยากาศที่ทางทีมงานของเรานั้นไปประชาสัมพันธ์กับน้องๆในมหาวิทยาลัยต่างๆกันด้วยนะคะส่วนในสัปดาห์นี้เองค่ะทางบริษัทของเรานะคะได้จัดกิจกรรมวันไอเดียเดย์ประจำวันเสาร์ที่17มกราคม2558ซึ่งก่อนที่จะน้องๆนั้นไปลงสนามจริงกันนะคะทางทีมงานก็ได้จัดให้น้องๆได้มาร่วมแล้วก็มารู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการหยิบจับประเด็นต่างๆมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้และที่สำคัญค่ะกระบวนการขั้นตอนการผลิตนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันซึ่งช่วงแรกนะคะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ให้น้องๆนั้นไปรับชมนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่พี่หน่งวงศ์ธนงค์นะคะจะมาให้ความรู้เรื่องของคิดให้โดนทำให้ได้จะเป็นอย่างไรกันนั้นไปชมกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีครับขอบคุณสำหรับเสียงกรี๊ดมาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อเช้าเขาไม่มีกรี๊ดกันนะพี่อะไรฮะโอเคเราก็เบิ้ลพอสมควรเข้าเรื่องเลยค่ะพี่หนุ่มคะในเรื่องของการผลิตรายการเนี่ยแน่นอนว่าผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่ก็อยากที่จะคิดให้มันสร้างสรรค์ให้มันแปลกให้มันแตกต่างให้มันแหวกแนวแต่ประเด็นก็คือว่าบางคนแปลกแล้วแบบแปลกเลยอ่ะแปลกแล้วคนอื่นไม่รับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคิดแปลกแต่ทำไม่ได้แต่ว่าอย่างพี่โหน่งเนี่ยต้องบอกว่าพรูฟมาแล้วว่าสิ่งที่พี่โหน่งคิดเนี่ยคือทำได้จริงแล้วก็ขายได้ด้วยตรงนี้ก็เลยอยากจะถามพี่โหน่งว่าคอนเซปต์ในการคิดแบบเนี้ยมันต้องเป็นยังไงบ้างมันมีขั้นตอนได้1 2 3 4มั้ยหรือว่ามันเกิดมาเป็นเองเลยผมว่าก่อนอื่นนะครับเก๋เราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องความแปลกก่อนนะครับ differentiate เนี่ยโอเคว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นสะดุดตาอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ความแปลกหรือว่าความแตกต่างเนี่ยมันมีระดับที่พอดีพอเหมาะของมันเหมือนกันผมลองให้น้องๆลองนึกเล่นๆเหมือนเวลาเราเข้าไปในมหาลัยเราก็จะเจอคนแต่งยูนิฟอร์มคล้ายๆกันใช่ไหมครับแต่ถ้ามีคนหนึ่งมันแบบว่าแต่งตัวที่แปลกออกไปนิดนึงอาจจะเป็นสีหรือรูปทรงของเสื้อผ้าของกางเกงของกระโปรงเนี่ยมันก็จะทำให้เขาดูเด่นจากคนเยอะๆที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าไอ้คนเนี้ยมันเอาแบบยกตัวอย่างง่ายๆเอากางเกงในมาใส่ข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็แปลกใช่ไหมครับอันนั้นก็แปลกแหวกแนวนะแต่มันแปลกแล้วมันรับไม่ได้มันไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าความแปลกนี่มันมีระดับของความพอดีของมันเหมือนกันว่าแปลกแล้วยังไงโดดเด่นขณะเดียวกันก็คนรับได้ด้วยอันนี้พี่หนุ่มมีแนวทางยังไงที่จะแนะนำไหมคะอย่างเรื่องการผลิตรายการผมว่าไอคอนเซ็ปต์รายการเนี่ยค่ะเอามาที่ความคิดก่อนแล้วกันนะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าต้นทางของมันเนี่ยเกิดจากการที่เราพยายามแสวงหาความรู้ให้มากซะก่อนค่ะเวลาผมไม่พูดที่ไหนผมพยายามจะบอกนักเรียนนักศึกษานะครับให้หาความรู้ให้มากๆเป็นนักเรียนอยู่เสมอโลกมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้อยู่ทุกวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งโลกทุกวันนี้มันมีสื่อเยอะมากนะครับเก๋สื่อในมือของเราเนี่ยในสมาร์ทโฟนมันง่ายมากเทียบกับสมัยผมเนี่ยเวลาจะทำรายงานหรือว่าหาข้อมูลอะไรสักอย่างต้องไปห้องสมุดห้องสมุดแห่งชาติเหมือนเรารุ่นเดียวกันยังไงไม่รู้กินข้าวโบราณเลยใช่ไหมฮะแต่สมัยนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมว่าเป็นโลกความรู้ที่สำคัญมากเลยสำหรับผมนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเปรียบเสมือนห้องสมุดใหญ่ๆดีๆห้องนึงเลยนะที่แบบมีหนังสือมีความรู้อยู่บนเชลฟ์มากมายเลยเราสามารถไปหยิบจับอ่านฟรีได้ด้วยนะฮะแรกเริ่มถ้าคุณอยากไปเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องเปิดกว้างหาความรู้มากๆซะก่อนผมมีความคิดว่าเป็นเด็กควรเปิดกะโหลกนะครับเป็นผู้ใหญ่ควรเปิดหัวใจเพราะนั้นอ่านให้เยอะดูให้เยอะฟังให้เยอะสนทนาให้เยอะนะครับแล้วมันจะเกิดไอเดียเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองในฐานะที่เราผลิตรายการโทรทัศน์มาหลายรายการมีปัญหาอะไรบ้างคะแล้วก็เราแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงรายการโทรทัศน์เนี่ยมันมีลักษณะเป็น weekly อยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่ผลิตรายการโทรทัศน์แม้กระทั่งรายการ1ชั่วโมงทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันก็เป็นงานที่หนักทีเดียวทั้งทีมโปรดักชันเดี๋ยวจะตัดต่อตัดอะไรด้วยก็มันเป็นงานที่ต้องใช้พลังงานพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นงานที่ต้องอาศัยการไม่อยู่นิ่งเฉยครับ
ต้องคิดอะไรให้ล้ำหน้าให้สนุกให้มีพลังชวนติดตามอยู่เสมอผมว่าโลกในโทรทัศน์หรือโลกในสื่อเนี่ยมันเป็นโลกที่เคลื่อนที่เร็วมากกว่าโลกในปกติธรรมดามากๆเลยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนเสพสื่อทุกวันเนี่ยมันมีสิ่งที่จะมาดึงดูดความสนใจไปได้ง่ายเยอะมากครับเก๋เพราะฉะนั้นมันก็ท้าทายมากที่จะทำยังไงให้คนดูแล้วติดใจแต่รายการทีวีผมเข้าใจว่าคนทำรายการทุกคนอยากนำเสนอเนื้อหาที่ดีนะครับคิดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าผมว่าสิ่งที่อาจจะสำคัญมากก็คือวิธีนำเสนอครับวิธีอย่างที่ผมบอกไปวิธีทำให้คนไม่สวิตช์รีโมทเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นวิธีนำเสนอเนี่ยน้องๆก็ต้องหาวิธีศึกษาเองนะครับอาจจะวัดจากตัวคุณเองก็ได้ว่าให้คุณเราชอบดูอะไรรายการอะไรที่เราดูแล้วติดใจทำไมเราชอบดูวูดดี้วะหรือทำไมเราชอบดูรายการบางรายการของ Workpoint ทำไมเราชอบดูพี่สรยุทธ์อะไรเงี้ยลองไปดูแล้วก็วิเคราะห์เอาเองครับว่าทำไมเราถึงชอบดูรายการนี้แล้วก็เอาหัวใจสำคัญของเขาอะมาแปลรูปเป็นสิ่งที่เรากำลังทำวิเคราะห์จากตัวเองน่าจะง่ายสุดแต่อย่างรายการถ้าเกิดพูดว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ามันเหมือนเป็น2ชั้นอะมันไม่ใช่ว่าดูแล้วมันเข้าใจเลยคือเราจะต้องกรองหรือว่าต้องย่อยไปก่อนอีกชั้นนึงตรงนี้พี่หนุ่มมีคำแนะนำหรือว่ามีไอเดียยังไงไหมคะว่าเผื่อจะไกด์ไลน์ให้น้องๆว่ารายการการลงทุนหรือว่ารายการที่มันเข้าใจยากอะทำยังไงให้มันน่าสนใจรายการของโดนัลด์ทรัมป์มันชื่ออะไรนะครับเมธ The Apprentice ใช่ไหม The Apprentice นี่มันก็เป็นรายการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานนะการทำงานการแข่งกันเรื่องการคิดโปรเจกต์นะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ดึงไม่ออกหรอกว่าเฮ้ยมันมีทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก็คือเอาคนมาเป็นเรียลิตี้แล้วก็แข่งกันทำโปรเจกต์โดยมีโดนัลด์ทรัมป์ผมเป๋ๆเงี้ยมาแบบคอย you fire ไล่ออกเงี้ยฮะใส่ความเป็นดราม่าเข้าไปผมว่ามันมีเซตไดอะล็อกแหละนะฮะมันก็ทำให้รายการไอรายการประกวดกันทางธุรกิจต้องซีเรียสเนาะที่ต้องซีเรียสดูสนุกขึ้นมาได้เพราะเขาใส่ดราม่าเข้าไปใส่สถานการณ์เข้าไปผ่านการตัดต่อที่สนุกสนานนะฮะแล้วคุณภาพคอนเทนต์มันจะลดลงไหมครับพี่หนงอย่างอันนี้คือประสบการณ์เก๋เองคอนเทนต์เราเยอะมากแต่พอเราคิดว่าเราจะทำให้รายการสนุกแล้วก็เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คอนเทนต์เรามันจะต้องดรอปลงผมว่าอยู่ที่คำที่เก๋พูดเลยคือเราก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่า มันเหมือนกับคุณทำหนังสือที่ดีมากเลยนะโอ้โหข้อมูลความรู้อ่านแล้วแบบบรรลุโสดาบันเลย ผมขออภัยผมพูดไม่ค่อยสุภาพมันน่าเบื่อมากเลยภาพประกอบก็ไม่มีมีแต่เท็กซ์อย่างเงี้ยไม่มีคนอ่านคุ้มหรือเปล่าขณะที่หนังสือเล่มหนึ่งนะเนื้อหามันอาจจะด้อยกว่าเล่มที่แล้วแต่แบบเฮ้ยน่าอ่านน่าติดตามทำให้คนมาอ่านเยอะผมว่าสำหรับคนทำสื่อนะข้อนี้ควรคอนเซิร์นมากกว่าในเรื่องของการดึงดูดคนมาดูน่าจะคอนเซิร์นมากกว่าเนื้อหาคือถ้าเกิดคนดูเราได้แล้วเราจะใส่อะไรไปให้เขาก็ดูรายการที่ดีไม่มีคนดูไร้ประโยชน์ครับค่ะรายการที่ดีน้อยลงมาหน่อยดีน้อยลงมาหน่อยไม่ไม่ดีนะค่ะแต่ว่าน่าติดตามมีคนดูผมว่ามีประโยชน์แล้วพอมันติดใจแล้วอ่ะพอคนดูมันติดใจแล้วอ่ะเราค่อยเติมอะไรที่มันเป็นเนื้อเข้าไปใช่เราจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ใช่ครับคำแนะนำก็คือลองเราต้องคิดว่าสนุกไม่ได้เราต้องลบล้างคำว่าสนุกการทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนสนุกไม่ได้ออกไปก่อนเอาไว้ก่อนทำสนุกได้ทุกรายการในโลกนี้ทำสนุกได้รายการเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับการถอนฟันเกี่ยวกับการรักษาหมาผมว่าทำให้สนุกได้ค่ะถ้าคุณอยากมีความคิดที่แปลกใหม่นะครับค่ะบางทีเราต้องคิดกลับด้านจากสิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อตามกันทำตามกันโดยที่ถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะแต่เขาทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ไปนะแต่เราลองมาทำกลับกันไหมเราลองทำต่างออกไปไหมเราลองเดินออกไปจากกรอบเดิมๆที่ทุกคนเดินอยู่ในกรอบนั้นไหมบางทีเราอาจจะได้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เกิดโซลูชันที่แปลกใหม่และสบายกว่าน้องๆก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับไอเดียเจ๋งๆที่จะนำมาใช้กับงานที่จะเข้าประกวดของคุณโหน่งวงศ์ธนงกันแล้วนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องๆจะต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการผลิตกันบ้างว่าขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนั้นจะมีความยากง่ายขนาดไหนนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงถ้าคุณต้องการทราบทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่คุณมี iTrade Plus ตอบโจทย์ได้มากกว่าด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันiTrade Plus วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมีเดียมีไอเดียนักคิดผลิตสื่อค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะน้องๆก็ได้ทราบข้อมูลแล้วก็ได้รับไอเดียเจ๋งๆจากพี่หน่งกันไปแล้วช่วงนี้นะคะจะมาดูเกี่ยวกับวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำในเรื่องของขั้นตอนการผลิตซึ่งวิทยากรท่านนี้นะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะได้ฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์เรื่องตั้งวงนั่นก็คือคุณฟิล์มฟรันจะมาดูกันนะคะว่าสำหรับเรื่องของขั้นตอนการผลิตจะมีความยากง่ายอย่างไรในการที่จะมาเชื่อมกับข้อมูลทางด้านการลงทุนเราไปชมกันค่ะจริงๆกำกับภาพกำกับภาพจริงๆหัวข้อเนี่ยกดดันมากเลยขั้นเทพอ่ะเมื่อกี้ดูเขินๆอ่ะดูเขินเออแล้วก็เดี๋ยวกันนะผมอยากจะบอกว่าเรื่องของทำไมถึงเรียกว่าการกำกับภาพครับจริงๆอ่ะแบบเวลาเราถ่ายอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าธรรมดาเราจะเรียกตากล้องถูกปะตากล้องก็แบบตากล้องถ้าอย่างผมอ่ะในสายแบบในสายหนังหรือสายทีวีอ่ะก็คือถ้ากำกับภาพเขาจะเรียกว่า DP ก็คือภาษาอังกฤษก็คือ Director of Photography ก็คือผู้กำกับภาพมันคือผู้กำกับคนหนึ่งของหนังอ่ะที่คอยดูแลเรื่องภาพทั้งหมดมันก็เลยมีเป็นแยกเป็นผู้กำกับภาพผู้กำกับศิลป์ผู้กำกับอะไรด้านนี้ออกมาหมายความว่าผู้กำกับภาพเนี่ยอ่านบทใช่ตีความบทที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยตีความออกมาใช่ให้เป็นภาพใช่มันอาจจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทั้งหมดอ่ะแต่สุดท้ายการดีไซน์อ่ะแบบมันแค่เรื่องของรูปของภาพที่เราต้องกำหนดแต่เราก็อาจจะเรียกบางครั้งว่าตากล้องว่าตากล้องด้วยความเข้าใจกันว่าใช่แต่จริงๆมันคือจริงๆแล้วตำแหน่งเดียวกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นหนังฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้กำกับภาพเขาคนเดียวเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนถ่ายนะเขานั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วก็ที่เหลือมันก็จะมีคนโอเปเรตอะไรที่แบบว่าเขาจะคอยวอลบอกว่ากล้อง1แผ่นซ้ายกล้อง2มาทางนี้เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวผมเปิดหนังให้ดูดีกว่าว่าแต่คือเขาก็ต้องใช้สมองแหละในการที่จะคิดออกมาว่าทำไมถึงต้องให้คนนั้นโอเปเรตแบบนี้ใช่เพราะว่าตากล้องแต่ละคนพุ่มกับภาพแต่ละคนอ่ะสไตล์มันแบบบางทีมันจะต่างกันแต่อย่างผมอ่ะผมจะแบบถ้าถ่ายผมจะถ่ายดาร์กหน่อยแต่ถามว่าจริงๆงานหลักของผมอ่ะคือโฆษณานะผมถ่ายพวกหนังโฆษณาพวกนี้กาแฟพวกอะไรอ่ะมันก็จะเป็นต้องสุดท้ายบอร์ดมาใสอ่ะทุกอย่างเราต้องทำใสเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าแต่ในส่วนบางเรื่องที่มันเป็นหนังหรือเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คืองานมีลูกค้าใช่เราก็ต้องตามลูกค้าอย่างรายการเงี้ยวิธีการมันก็จะมีแบบสมมติเราวันนี้แต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่สมมติวันนี้เราไปถ่ายรายการนี้คอนเซ็ปต์ของรายการลุคมันเป็นแบบเนี้ยอีกวันนึงเราไปถ่ายอีกรายการนึงอ่ะเราก็ตามใจเราไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกอย่างมันมีกรอบไว้อยู่แล้วอ่ะว่าในการนี้จะเดินไปทางนี้รายการนี้จะเดินไปทางนี้ก็คร่าวๆมีตัวอย่างจริงๆเป็นใช่เดี๋ยวลองเปิดคลิปดูแล้วกันครับว่าThank you.
ดูรู้เรื่องกันไหมครับดูแล้วก็อันนี้คืออะไรครับตัวอย่างที่เปิดจริงๆเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคลิปของ UN ที่แบบว่าเล่าถึงมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นพวกเขาเรียกต่างด้าวป่ะที่แบบอยู่ในสังคมของเราอ่ะจริงมันอันนี้คือเท่ากับเรียกว่าหนังแบบมันไม่ได้ใช้ที่เมืองไทยอ่ะมันเป็นโปรดักชันแบบคนไทยทำแต่ว่ามันเป็นของเมืองนอกมากกว่ามันก็เลยว่าคอนเซปต์อ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนโฆษณาบ้านเราที่แบบตรงโจ่งๆอ่ะมันเป็นหนังขายมูดมากกว่าขายอารมณ์ของภาพอ่ะและสุดท้ายมันจะมาเล่าด้วยซูเปอร์ตอนหลังเป็นตัวหนังสือขึ้นน้องๆได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตนะคะของสื่อทีวีจากคุณฟรีมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดนะคะที่บอกไว้ว่าขั้นตอนการผลิตนั้นมีรายละเอียดที่ยิบย่อยมากๆเพราะฉะนั้นค่ะเนื้อหาส่วนหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของคุณฟรีสรานนั้นจะไว้ในเทปต่อไปก็คือเทปที่3นั่นเองนะคะส่วนวันนี้ที่ฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องเปลี่ยนความคิดก่อนว่าการลงทุนนี่ไม่ใช่เรื่องยากผมเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดอย่างนั้นนะว่าการลงทุนเป็นเรื่องยากเข้าใจยากอย่างเลยแต่จริงแล้วพอได้ลงมาลึกศึกษาจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเลยครับสามารถเข้าใจได้แต่ขอให้หาความรู้หาข้อมูลสักนิดนึงก่อนนะครับที่สำคัญก็คือการลงทุนเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตมากๆเลยฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับผมว่าข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเด็กยุคใหม่บ้านเราก็คือไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะทั้งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตของคุณไม่ว่าจะปัจจุบันหรือว่าอนาคตเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองศึกษาข้อมูลให้มากๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องโลกของการลงทุนนะครับผมคิดว่าพอรู้ข้อมูลรู้ความจริงแล้วพยายามเอาความคิดสร้างสรรค์อย่างที่ผมบอกนะมันเกิดจากการดูการอ่านการฟังมาใส่เข้าไปแล้วก็มาจับเรื่องการลงทุนผมว่าเราจะได้เมสเซจได้มีเดียดีๆที่เกี่ยวกับการลงทุนมากๆ